สี่ราศีแต้มบุญทำงานดวงการเงินเด่นมีโชคตั้งแต่ต้นปีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีแต้มบุญทำงานดวงการเงินเด่นรับโชคตั้งแต่ต้นปีได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานดวงชะตาขาขึ้นเหมือนกับแต้มบุญที่คุณเคยสะสมมานานเริ่มจะแสดงผลแล้วถ้าเทียบกันระหว่างดวงตอนนี้กับที่ผ่านมาก็บอกได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้ดีกว่าเยอะมากปัญหาที่เคยมีจะเริ่มคลี่คลายไปทีละนิดการงานจะเริ่มดำเนินไปได้อย่างราบรื่นก็ช่วงนี้การเงินไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะรายได้มากมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเยอะความรักคนมีคู่ช่วงนี้คุณและคนรักจะดูเงียบๆไปเหมือนอยู่ด้วยกันเพราะหน้าที่มากกว่าคนโสดมีเกณฑ์พบกับคนที่ใช่ในช่วงนี้ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานแสงแห่งความสำเร็จได้สาดส่องเข้ามาที่คุณแล้วชีวิตมีความก้าวหน้ามากมายสมดังใจที่ตั้งใจไว้การงานดีความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแถมผลงานจะมีความภาคเพียรจะนำพาคุณไปสู่จุดหมายในช่วงนี้ด้วยการเงินอุปสรรคทางด้านการเงินจะคลี่คลายหากมีปัญหาเรื่องเงินจะเริ่มดีขึ้นในช่วงนี้ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างก็ตามคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนแบบไม่เปิดเผยราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานช่วงนี้ดวงการงานถือว่าดียิ่งถ้าคุณทำงานร่วมกับคนหมู่มากหรือว่าทำงานร่วมกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดอันนี้จะมีความปังเกินลิมิตแน่การเงินโชคลาภจัดเต็มหากคุณหวังในเรื่องเงินทองหรือลงทุนในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากเกินคาดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะดูจืดชืดไปบ้างเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันคนโสดมีโอกาสได้พบรักจากการเดินทางหรือการไปสถานที่แปลกใหม่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนการงานโดยรวมแล้วดวงชะตาของชาวราศีมีนถือว่าดีขึ้นดีแบบเรื่อยๆไม่หวือหวาแต่วันข้างหน้ามีโอกาสได้พบเจอความสำเร็จแบบอลังการดาวล้านดวงอย่างแน่นอนแนะนำให้คุณหาโอกาสไปไหว้พระปางสมาธิสักครั้งเป็นการเสริมดวงการเงินมีโอกาสได้ลาภจากน้ำพักน้ำแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ลาภแบบปุกๆยังไม่มีเข้ามาความรักคนมีคู่ความรักจะเกื้อกูลในหลายๆเรื่องคนโสดช่วงนี้หาได้แต่เพื่อนหาคนรักยังไม่มีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ